ผลจากบ่ายเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเลยบริเวณภูสวรรค์ตำบลเสี้ยวทำให้ดินสไลด์ถนนเสียหายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ถนนสายเลยภูเรือทางหลวงหมายเลข21บริเวณภูสวรรค์พบว่าถนนเสียหายยาว20เมตรกว้าง 8.50 เมตรลึก7เมตรรถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้2ช่องทางจราจรเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการจราจรพร้อมจัดทำป้ายสัญญาณไฟแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนผ่านไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังขณะที่แขวงทางหลวงเลยที่2บอกว่าหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันปริมาณน้ำฝนจำนวนมากได้ไหลลงมาจุดก่อสร้างจึงทำให้ดินทรุดตัวลงมาโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนการแก้ไขปัญหาได้ใช้ชิปพายปักลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้ดินสไลด์ลงมาเพิ่มและเพิ่มสัญญาณไฟส่องสว่างบริเวณจุดนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ